สวัสดีครับผมพี่เฟนเทลาซาด้านะครับขอต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง YouTube ของผมนะครับช่องพี่เฟนเทลาซาด้านะครับกับผมนะฮะผมเฟนนะครับเป็น Certified Trainer ของ Lazada นะครับนอกจากนั้นนะครับยังเป็น Lazada Seller Ambassador ประจำปี2020ด้วยนะครับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับช่วงนี้เนี่ยก็จะมีไลฟ์เยอะนิดนึงนะครับแล้วก็ยังไงเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ติดกระดิ่งนะครับทั้งเพจ Facebook ช่อง YouTube นะครับให้กับผมด้วยนะครับการเข้าร่วมแคมเปญนะครับยังสามารถส่งเข้าร่วมได้นะครับคือส่งตัวสินค้าที่ลดราคานะครับได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่25พฤษภาคมนะครับก็คือนับไปวันนี้18ใช่ไหมอีก7วันก็คือวันจันทร์หน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยยังทันที่ผมบอกไงว่าใครที่คะแนนร้านค้ายังไม่ถึงหรือว่าการปรับปรุงเรื่องของคะแนนต่างๆยังไม่ถึงเนี่ยโอเคคุณยังมีเวลาอย่างน้อยอีก7วันนะครับจนวันสุดท้าย25นะครับแต่วันนี้เนี่ยถ้าใครฟังคลิปนี้แล้วใครฟังอยู่นะครับแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วต้องรีบเข้าให้เข้าเลยเพราะอะไรครับร้านค้าที่ส่งสินค้าเข้าร่วมแล้วได้ approve ก่อนจะถูกนำไปแสดงหรือนำไปโชว์ให้ก่อนนะครับในช่วงอุ่นเครื่องแคมเปญในวันที่ 1-5 มิถุนายนนั่นแสดงว่าลูกค้ามีโอกาสเห็นสินค้าเราก่อนนะครับอันนี้ก็คือให้เข้าใจไว้เลยว่าถ้าส่งก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับแล้วก็แคมเปญจะเริ่มวันที่6-8นะครับนอกจากนั้นก็จะมี after party ก็คือหลังจากหมดแคมเปญไปแล้วก็จะมีแคมเปญย่อยๆให้ด้วยนะครับคราวนี้จุดเด่นของแคมเปญนี้คือมีอะไรบ้างนะครับนั่นก็คืออันดับแรกเลยถ้าเป็นไปได้เนี่ยนะครับให้เข้าตัวนี้ด้วย Lazada Bonus เดี๋ยวผมจะมีอธิบาย Lazada Bonus เนี่ยของแคมเปญนี้เนี่ยให้ส่วนลดสูงสุดกับลูกค้าถึง 3,600 บาทนะครับแจกสามารถเก็บโบนัสได้ตั้งแต่1-8มิถุนายนนะครับอันนี้คือจุดเด่นของแคมเปญนี้นะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นส่งฟรีทั่วไทยรวมถึงส่วนลดนะครับสูงสุด 90% เป็นการดึงดูดลูกค้าเข้ามาคือในเมื่อLazadaเขาทำระบบแล้วเนี่ยเขาดึงดูดลูกค้าเข้ามาแล้วเป็นหน้าที่ของร้านแหละนะครับว่าเราจะเข้าร่วมได้ไหมหรือว่าเราจะมีวิธีการยังไงที่จะดึงให้ลูกค้าซื้อของเราหรืออยู่กับเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นของแคมเปญนี้นะครับใครมีคำถามนะครับมีข้อสงสัยสามารถถามเข้ามาได้นะครับคราวนี้ผมพามาดูตรงนี้ก่อนนะครับประเภทของแคมเปญย่อยนะครับประเภทของแคมเปญย่อยมีอะไรบ้างหลายคนสงสัยอ้าวก็เข้าร่วมแคมเปญแค่ลดราคาไม่ใช่หรอไม่ใช่นะครับประเภทของแคมเปญย่อยไม่ใช่นะครับมีอีกย่อยลงไปอีกนะครับอะไรบ้างผมพาไปดูนะครับอันดับแรกนะครับก็คือก็จะมีแคมเปญเนี่ยนะครับให้ขึ้นมาแบบนี้เราจะเห็นนะครับในตอนเข้าร่วมแคมเปญในแต่ละจุดแต่ละหน้าเนี่ยเขาก็จะมีแบนเนอร์ขึ้นมาอย่างนี้นะครับ Submit Deal Regular Voucher Free Shipping Big Surprise Deal อะไรพวกนี้นะครับหลายคนอาจจะงงว่ามันคืออะไรนะครับผมก็เลยมาทำตรงนี้ให้นะครับแคมเปญนะครับแคมเปญตรงนี้นะครับส่วนลดสินค้าที่เคยมียอดขายนะครับนี่นะครับก็คือจะเป็นเรื่องของส่วนลดนะครับส่วนลดสินค้าที่เคยมียอดขายนะครับลดหลายต่อนะครับก็คือหมายความว่าสินค้าที่เรามียอดเข้าชมเยอะๆแล้วมียอดขายเกิดขึ้นอันนี้เนี่ยจะได้เข้าตรงนี้ซึ่งอาจจะไม่ใช่ทางร้านเพราะสินค้าตัวไหนที่ไม่เคยขายได้ก็จะไม่ได้เข้าตรงนี้นะครับตรงนี้เข้าแล้วเป็นยังไงคือส่วนลดเนี่ยจะไม่เยอะจะลดจะให้เราลดนั้นไม่เยอะเพราะฉะนั้นไอสินค้าที่เราเคยมียอดขายตัวนี้เนี่ยทุกคนต้องเอาเป็นตัวหลักนะครับจำไว้เลยนะครับเราจะเรียกว่าฮีโร่โปรดักต์ของร้านค้าเราเป็นตัวหลักยังไงก็ต้องเข้าตรงนี้ให้ได้นะครับส่วนจะลดมากลดน้อยเนี่ยเดี๋ยวทุกคนลองกดเข้าไปดูนะครับส่งสินค้าที่เคยมียอดขายนะครับต่อมาถ้าสินค้าที่ไม่เคยมียอดขายจะเข้าที่ตรงนี้ครับลดเพิ่มหมายความว่าอย่างเมื่อสักครู่เนี้ยลดอาจจะลดประมาณ5-10%ในตัวที่เคยมียอดขายใช่ป่ะตัวเนี้ยตัวที่เคยมียอดขายลด 5-10% แต่ถ้าตัวที่ไม่เคยมียอดขายนะครับตัวนี้จะเป็นแบนเนอร์สีชมพูให้ลดเพิ่มหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเขาอยากให้เราอ่ะดึงดูดลูกค้าด้วยการลดเพิ่มถ้าเราลดได้ก็ลดไม่ได้ก็ไม่ต้องลดเข้าใจกันตามนี้นะครับเขาไม่ได้บังคับเราอยู่ที่ร้านค้านี่แหละอยากลดไหมนะครับ6เดือน6ลดสินค้าที่ไม่เคยมียอดขายเพราะอยากให้ลูกค้าเข้ามาชมเพิ่มลูกค้าอาจจะเข้ามาดูกดซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้แต่ถ้ากดซื้อเราได้ยอดแต่ถ้าไม่กดซื้อเราได้ยอดคลิกสะสมพอจบแคมเปญไปมีโอกาสที่ลูกค้าจะเห็นมากขึ้นจากการคลิกสะสมนั้นๆ
โอเคไหมเข้าใจตรงกันนะครับซึ่งสินค้าที่ไม่เคยมียอดขายก็ไม่ใช่ทุกตัวนะที่จะได้เข้านะครับลองกดเข้าไปดูเขาจะคัดมาแล้วที่ตรงกับข้อกำหนดของเขานะครับว่ามียอดวิวหรือผู้ลงสินค้าใหม่ตรงนี้ก็จะมาอยู่ที่สินค้าที่ไม่มียอดขายให้ลดเพิ่มนะครับอ่ะต่อมานะครับแฟตเซลไอ้ตรงนี้เนี่ยจะเข้ายากนิดนึงเพราะว่าคุณต้องเป็นสินค้าที่แบบเป็นยอดขายดีๆสร้างกระแสดีๆมานะครับหรือว่ายอดคลิกเป็นที่ต้องการอยู่ในกระแสนะครับอย่างช่วงนี้ก็จะมีอะไรล่ะเครื่องวัดออกซิเจนนะครับก็เป็นพวกของตกแต่งบ้านนะครับของเด็กเล่นบางอย่างนะครับพวกเจลล้างมือแอลกอฮอล์นะครับหน้ากากผ้านะครับที่ได้รับการรับรองแล้วนะครับที่ขายได้รวมถึงสินค้าเด็กของเล่นเช่นอะไรดาบพิฆาตอสูรนะครับหรือแม้แต่ของที่จำเป็นในช่วงนี้โควิดเนี่ยนะครับก็จะได้เข้าแฟตเซลนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องซีเรียสไม่ได้เข้าไม่เป็นไรในส่วนของแฟตเซลนะครับเพราะว่าตัวแฟตเซลเนี่ยถ้าใครได้เข้าเนี่ยเขาก็จะมีช่วงเวลาให้3วัน6 7 8 3วันนะครับ6 7 8ซึ่งนะครับถ้าไม่ดูจากตารางนี้เนี่ยผมบอกไว้เลยว่าตัวสินค้าของเราเนี่ยถ้าในช่วงถ้าได้เข้านะนะครับหรือใครที่ทำโปรโมชั่นสื่อสารให้ลูกค้าทราบบอกราคาดีที่สุดบอกไปเลยครับว่าราคาดีที่สุดช่วงเที่ยงคืนถึงตีสองมันจะมีผลอย่างนี้ครับถ้าในช่วงที่เปิดแคมเปญสินค้าตัวไหนที่ได้รับการซื้อหรือการเข้าชมช่วงเปิดแคมเปญเที่ยงคืนหรือตีสองของวันที่6โอกาสที่คุณจะขายดีต่อเนื่องทั้งแคมเปญ3วันจะมีมากขึ้นนะครับจะมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นดูให้ดีนะครับเลือกให้ดีนะครับแล้วก็พยายามสื่อสารกับลูกค้าดีว่า6วันที่6นะครับที่คืนหรือที่2ให้เข้ามาดูเข้ามาซื้อเราอาจจะบอกลูกค้าทุกคนที่เป็นแฟนคลับเราเป็นฐานลูกค้าใน follower เราเนี่ยนะครับของร้านค้าบอกเขาว่าถ้าเข้ามาช็อปช่วงนี้เนี่ยเรามีส่วนลดพิเศษหรือเรามีของแถมพิเศษนะครับเราอาจจะออกคูปองเป็นคูปองออฟไลน์แชร์นะครับหรือคูปองพิเศษที่ซื้อเฉพาะช่วงนี้นะครับเวลาเที่ยงคืนที่2เนี่ยลดพิเศษหรือว่ามีของแถมพิเศษให้เขาในช่วงนี้เท่านั้นสำหรับลูกค้าที่ซื้อในช่วงนี้ก็สื่อสารให้เขาไปนะครับอันนี้ก็บอกเป็นทริคไว้เนาะนะครับต่อมาถ้าทุกคนเห็นคำว่าคำเชิญพิเศษนะครับนั่นคือ Lazada Bonus นะครับคำเชิญพิเศษนี่คือ Lazada Bonus Lazada Bonus คืออะไรนะครับ Lazada Bonus ก็คือแคมเปญที่ให้ลูกค้าเนี่ยนะครับเก็บสล็อตโบนัสแล้วเข้ามาแลกส่วนลดนะครับโดยส่วนลดเนี่ยนะครับ Lazada ออกให้ครึ่งนึงนะครับหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าลูกค้านะครับเข้ามาซื้อครบในหมวดสินค้านะครับที่กำหนดว่า500บาทซื้อ500บาทลด50นะครับซื้อ500บาทลด50 Lazada จะออกให้ครึ่งหนึ่ง25บาทและร้านค้าออกส่วนลดแค่25บาทดีไหมตรงนี้ผมบอกเลยว่าเวิร์กเพราะอะไรผมไปเป็นผู้ซื้อเองแล้วผมเก็บโบนัสสุดท้ายเนี่ยผมไปเลือกซื้อจากสินค้าเนี่ยราคาประมาณเฉลี่ย300กับ400บาทผมได้ในราคา250บาทเพราะว่าผมไปเก็บโบนัสไปเก็บเฟกซี่คอมโบไปใช้คูปองส่วนลดอะไรต่างๆรวมกันแล้วมันได้ส่วนลดจริงๆนะครับเป็นตัวที่ดึงดูดลูกค้าให้ซื้อด้วยนะครับในส่วนของ Lazada Bonus เนี่ยเดี๋ยวจะมาอธิบายอีกทีนึงก็แล้วกันนะครับในหัวข้อถัดไปนะครับวันนี้ให้เข้าใจประมาณนี้ก่อนว่า Lazada Bonus มันมีความสำคัญในส่วนของแคมเปญด้วยนะครับต่อมานะครับฟรีชิปปิ้งนะครับส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำอันนี้แนะนำนะครับแนะนำเลยร้านค้าที่ส่งฟรีอยู่แล้วให้เข้าไปเลยเพราะมีผลค่อนข้างมากในการที่ลูกค้าจะเลือกซื้อสินค้าที่ส่งฟรีในช่วงแคมเปญนะครับผมเป็นคนซื้อผมอยากได้ละยังอยากได้สินค้าที่ส่งฟรีเลยแต่ถ้าส่งฟรีไม่ได้ทุกตัวสามารถคัดเลือกได้บางรายการที่ให้เข้าไปร่วมนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนของแคมเปญฟรีชิปปิ้งเนี่ยนะครับตามนี้เนี่ยเราควรจะถ้าเข้าได้ให้เข้าถ้าเข้าไม่ได้โอเคไม่เป็นไรเลือกบางตัวหรือถ้าเข้าไม่ได้จริงโอเคไม่ว่ากันนะครับไม่ว่ากันอาจจะไปใช้ในส่วนของLazada โปรแกรมนะครับหรือคัดเลือกไปมาตัวไปจัดโปรว่าส่งฟรีขั้นต่ำเท่าไหร่ของตัวเองแทนก็ได้นะครับอย่างน้อยๆเนี่ยให้มันเกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยลูกค้าเข้ามาเนี่ยนะครับเขาอยากจะซื้ออยากจะได้แบบส่งฟรีเขาต้องซื้อขั้นต่ำเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ลองตั้งของร้านค้าเราเองนะครับใครมีข้อสงสัยนะครับสามารถที่จะถามเข้ามาได้นะครับสามารถที่ถามเข้ามาได้นะต่อมา
แคมเปญคูปองส่วนลดนะครับจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคูปองของเราเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมลืมเลยนะผมมีของเล่นนี่มีป้ายเล่น นะครับนี่นะครับคูปองส่วนลดคูปองส่วนลดนะครับของ6เดือน6เนี่ยจะเป็นคูปองที่เฉพาะของแคมเปญนี้คือลด50บาทนะครับขั้นต่ำคือลด50บาท 1,000 ลด50หรือ 1,000 ลด 5% นี่คือขั้นต่ำแล้วลูกค้าเนี่ยสามารถใช้ได้ครั้งเดียวก็ควรจะไปตั้งนะก็ควรจะไปตั้งแล้วมันเป็นแคมเปญที่Lazada ก็โปรโมทเหมือนกันในหน้าคูปเก็บคูปองนะครับร้านไหนไม่ทำอันนี้ผมว่าเสียโอกาสนะครับจากที่ผมพูดมา 1-5 เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสินค้านะครับที่เคยมียอดขายสินค้าที่ไม่มียอดนะครับ Lazada โบนัสนะครับหรือแคมเปญส่งฟรีจนมาถึงคูปองเนี่ยถ้า 1-4 เข้าไม่ได้ให้มาทำคูปองดีกว่าเพราะตัวคูปองเนี่ยยังสามารถเลือกสินค้าได้ทั้งร้านค้าโดยที่เลือกสินค้านั้นไม่ได้เข้าร่วมแคมเปญก็ได้ก็ใช้ตัวนี้แทนนะครับอย่างน้อยก็ให้มันผูกกับตัวแคมเปญ6เดือน6ไปนะครับอันนี้ก็ไปตั้งดูเนาะโอเคต่อมานะครับต่อมานี่ Last Coin อันนี้บอกไว้ก่อนว่าเป็นตัวเพิ่มทราฟฟิกกับรีวิวนะครับแต่เป็นแคมเปญที่ลูกค้าเอาเหรียญที่เขาเล่นเกมต่างๆเนี่ยเป็นคอยมาแลกสินค้าฟรีหรือมาแลกเป็นส่วนลดนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าฟรีแหละนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าอยากจะแจกสินค้ากลุ่มนี้ต้องไม่ส่งฟรีนะครับให้ลูกค้าเป็นคนจ่ายค่าส่งนะครับแล้วก็ให้แลกฟรีไปอาจจะเป็นสินค้าที่หมดสต็อกค้างสต็อกแบบนี้นึกออกไหมหมดสต็อกหรือค้างสต็อกแล้วอยากจะมาปล่อยเพื่อให้ใกล้หมดสต็อกแล้วคือมันค้างสต็อกอยู่ก็ให้ลูกค้าเนี่ยได้ฟรีไปแล้วกลับมารีวิวให้เรานะครับอันนี้ก็จะเพิ่มยอดผู้ติดตามทราฟฟิกได้แต่ถ้าไม่มีไม่ต้องเข้าก็ได้ถ้าไม่มีไม่ต้องเข้าก็ได้นะครับหรือถ้ามี1ชิ้นสมมติว่าเรามีแบบของจะแจกเนี่ยแค่1ชิ้นก็ได้นะก็แจกชิ้นเดียวก็ทำได้นะครับอ่ะต่อมานะครับก็จะมีแคมเปญเฉพาะหมวดนะครับจะเป็นหมวดแฟชั่นลดแรงนะครับตอนนี้ผมค่อนข้างมั่นใจว่าใครที่ขายหมวดแฟชั่นน่ะยอดตกนะครับตัว Lazada เนี่ยเขาก็เลยบอกว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเขาจัดแคมเปญพิเศษแฟชั่นลด 50% ลด 50% กับลด66บาทใครที่ขายอยู่หมวดนี้เนี่ยเขาก็เลยทำตัวนี้ขึ้นมาเพื่อให้ลูกค้าที่สนใจสินค้าเกี่ยวกับแฟชั่นได้เข้ามาเลือกซื้อแล้วเราก็ได้มียอดด้วยนะครับก็ลองดูว่าเราสามารถเข้าร่วมได้ไหมเพราะมันลด 50% เนี่ยหรือราคาถูกๆก็66บาทแต่ต้องไม่ส่งฟรีนะถ้าส่งฟรีขาดทุนนะครับอันนี้ก็ลองไปดูเนาะก็มีแคมเปญขึ้นมานะครับอ่ะต่อมานะครับแคมเปญเฉพาะช่วงเวลาอันนี้เนี่ยถ้าใครขึ้นมาเนี่ยที่ผมบอกไปตอนแรกเนี่ยสินค้าช่วงเที่ยงคืนถึงตีสองจะเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์ดีลถ้าใครได้เข้าตรงนี้นะครับใครได้เข้าตรงนี้เนี่ยให้เข้าเลยแล้วก็บอกลูกค้าว่าเฮ้ยสินค้าที่เข้าร่วมช่วงนี้เนี่ยมันเป็นสินค้าที่ลดราคาค่อนข้างเยอะแล้วก็มีของแถมถ้าเข้าได้ดีเลยเพราะอะไรครับทราฟฟิกมันจะมาแล้วคราวนี้ระยะเวลา3วันเนี่ยโอกาสที่สินค้าที่เข้าตรงนี้เนี่ยแล้วมันจะมียอดต่อเนื่องทั้ง3วันเนี่ยก็เกิดขึ้นเยอะนะครับเป็นแคมเปญส่วนลดเฉพาะช่วงเวลานะครับอันนี้นะก็จะเป็นอีกอันนึงเนาะนะครับนอกจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าสุดท้ายแล้วนะครับ1 6 7 8นะครับจบไปแล้วเอ้ยอยากจะเข้าต่อก็ไปใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับจะมี After Party เนาะอันนี้ก็ไม่ได้แบบเน้นเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดยังไงเนี่ยก็เข้าไว้ก็ดีนะครับเข้าไว้ก็ดีนะครับอ่ะผมมาสรุปให้ในเรื่องของไทม์ไลน์ในการส่งสินค้าเข้าร่วมแคมเปญนะครับก็คือส่งตัวส่วนลดนะครับก็คือสินค้าที่ลดแล้วเนี่ยไม่เกินวันที่25ส่วนคูปองร้านค้าเนี่ยสร้างได้ตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงจบแคมเปญเลยวันที่8นะครับฟรีค่าส่งสามารถส่งได้ถึงวันที่5มิถุนายนนะครับโปรแกรมค่าจะส่งฟรีนะครับบิ๊กเซอร์ไพรส์บิ๊กดีลนะครับก็คือที่เป็นแคมเปญช่วงเวลาเนี่ยก็ได้ถึง25พฤษภาคมนะครับดูตรงนี้นะครับล็อกราคาสินค้านะครับตรงนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าวันที่1ถึง8มิถุนายนนะครับผู้ขายไม่สามารถเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าที่เข้าร่วมแคมเปญไปแล้วได้นะครับและ6ถึง8มิถุนายนนะครับล็อกสต็อกสินค้าอันนี้คือสำคัญผู้ขายหลายคนเนี่ยพลาดที่ไปยกเลิกในช่วงแคมเปญใหญ่ก็เพราะแบบนี้แหละคือ
ไปใส่สต็อกเกินไว้แล้วพอขายดีปั๊บไม่มีพร้อมส่งกดยกเลิกทำให้ถูกจำกัดคำสั่งซื้อนะครับอันนี้สำคัญอย่าทำนะครับคืออย่าทำคืออย่าใส่เกินให้ใส่พอดีครับมีเท่าไหร่ขายเท่านั้นนะครับไม่งั้นจะมีโอกาสที่จะโดนล็อกสินค้าแล้วก็ถูกเรื่องของอะไรอ่ะจำกัดคำสั่งซื้อได้นะครับอันนี้ให้ระวังนะให้ระวังนะครับอันนี้ก็จะมาสรุปให้นะครับในหน้าจอนี้คือวันที่5มิถุนายน4ทุ่มถึง9มิถุนายนเที่ยงคืนนะครับก็ล็อกราคานะครับล็อกสินค้าทั่วทีนะครับล็อกราคา1มิถุนายนถึง9มิถุนายนแล้วก็ล็อกสต็อก5มิถุนายนถึง7มิถุนายนนะครับอันนี้ก็แจ้งเตือนไว้นะอันนี้ผมมาเตือนในแบบผู้ขายเตือนกันเองนะครับไม่อยากให้มีปัญหาเพราะว่าผมเห็นในกลุ่ม Lazada Happy Selling อ่ะมีทุกวันครับมีทุกวันเลยโดนทำไมสต็อกเป็น0นะที่ร้านค้ามีเนี่ยก็เพราะว่าคุณยกเลิกคำสั่งซื้อเกิน 5% นะครับมันก็ทำให้มีปัญหานะครับไม่สามารถรอออเดอร์เพิ่มได้ก็เสียโอกาสนะครับเนาะอ่ะต่อมานะครับ Lazada Bonus อันนี้ก็อธิบายไปแล้วนะครับคร่าวๆก็คือว่าถ้าเราเข้าร่วมตัวนี้เนี่ย Lazada จะออกส่วนลดให้ครึ่งนึง 50% นะครับจากสมมติว่าในหมวดสินค้าที่พวกของใช้ในบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าโทรศัพท์มือถือนะครับซื้อ 1,500 ลด150นะครับก็ Lazada ออกให้75บาทร้านค้าออก75บาทถ้าเป็นในหมวดของทั่วไปนะครับเช่นบริษัทเลี้ยงนะครับเกี่ยวกับสุขภาพความงามนะครับหรือว่าเป็นเกี่ยวกับแฟชั่นซื้อ500ลด50 Lazada ออกให้25ร้านค้าออก25บาทนะครับนั่นก็จะเป็นลักษณะของการเข้าร่วมแคมเปญ Lazada Bonus นะครับแล้วมันจะมีคำว่าโบนัสขึ้นอยู่ที่ตัวสินค้าด้วยขึ้นทุกช่องเลยนะคือหน้าสินค้าก็ขึ้นในตัวเช็คเอาท์นะครับที่ในตะกร้ารถเข็นก็ขึ้นคำว่าโบนัสมันเป็นการดึงดูดให้ลูกค้าเฮ้ยมีโบนัสซื้อต้องซื้อนะครับแล้วเวลาลูกค้ากดซื้อรวมๆกันเนี่ยระบบ Lazada จะขึ้นเลยว่าคุณซื้อสินค้าเพิ่มเข้าอีกเท่านี้คุณจะได้ส่วนลดเพิ่มอีกเท่านี้เป็นการดึงดูดให้ลูกค้าเนี่ยซื้อแล้วมันเป็นอะไรที่Lazada เนี่ยนะครับพยายามจะช่วยร้านค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเข้าได้ควรเข้านะครับโอเคครับหากชอบคลิปของผมนะครับยังไงเนี่ยกดลิงก์ด้านล่างนะครับเป็นการโดเนทนะครับเลี้ยงกาแฟผมแค่คนละ1แก้วท่านเองนะครับแล้วก็ยังไงเนี่ยถ้าไม่สะดวกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ติดกระดิ่งช่อง YouTube เพจ Facebook นะครับให้กับช่องพี่เฟรนเทเลสดาด้วยนะครับยังไงวันนี้เนี่ยลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ